ของเรานะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4ใคร่จิรประวัตินะคะก็ได้นำพลชุดหน่วยจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะจำนวนเจ้าหน้าที่กว่า20นายเลยร่วมกับประชาชนค่ะทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีที่จะเปิดเทอมในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะทางด้านของพันโทธนชัดฉ่ำแช่มผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์จัดกำลังพลชุดหน่วยพระราชทานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของหน่วยจำนวน20นายพร้อมด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เครื่องตัดหญ้าร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งนาไทยนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต1แล้วก็ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนค่ะทั้งภายนอกภายในอาคารเลยนะคะจัดโต๊ะนักเรียนจัดเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างแล้วก็มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายนอกแล้วก็ภายในห้องเรียนห้องพักครูโรงครัวต่างๆคือทุกห้องทำความสะอาดกันครบเลยค่ะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ปกครองรับการเปิดเทอมในห้วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีหลายวาระด้วยกันในวันที่14ที่เราต้องตามติดฮะอย่างแรกก็คือบางโรงเรียนเปิดและบางโรงเรียนไม่เปิดบางโรงเรียนยังออนไลน์และบางโรงเรียนก็คงออนไซต์กันอยู่นะครับก็ต้องตามติดเช่นเดียวกัน